เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆเราก็มาต่อกันที่ข้อ69ของเรื่องสมดุลเคมีนะโจทย์เขาบอกว่าในการศึกษาสมดุลของปฏิกิริยาดังนี้ CuNH3 4ซึ่งมีสีน้ำเงินบวกกับ4คลอไรด์ไอออนจะได้เป็น Cu Cl 4 2บวกที่มีสีเหลืองบวกกับสีแอมโมเนียเขาบอกว่าทดลองโดยการเติมสารละลายไฮโดรคลอริกครั้งละ2ลูกบาศก์เซนติเมตรลงในสารละลาย Cu NH3 4 2บวก5ลูกบาศก์เซนติเมตรจะได้ผลการทดลองดังนี้ก็คือเขาจะให้ตารางมาซึ่งมีการทดลอง5ครั้งมีปริมาตรของสารไฮโดรคลอริกแตกต่างกันไปที่มี2 4 6 8 10ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเขาก็จะให้สีของสารละลายที่อุณหภูมิห้องมาว่ามีสีน้ำเงินเขียวแก่เขียวอ่อนแล้วก็เหลืองก็ที่อุณหภูมิห้อง30องศาเซลเซียสแล้วก็การทดลองที่3ซึ่งมีปริมาตรของสารไฮโดรคลอริก6ลูกบาศก์เซนติเมตรเขาก็จะให้สีของสารละลายที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสกับ60องศาเซลเซียสมาด้วยต่อไปเขาก็จะถามว่าปฏิกิริยาเนี่ยมีกอไก่ขอไข่คอควายงองูสี่ข้อกอไก่ขนาดสมดุลมีอุณหภูมิที่อุณหภูมิห้องสารละลายจะมีสีเขียวเสมอขอไข่เมื่อสารละลายสีเขียวถ้าเติมแอมโมเนียลงไปมากๆจะได้สารละลายสีน้ำเงินคอควายเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนและงองูเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนแล้วเขาก็ถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องก็อ่านโจทย์ให้ฟังคร่าวๆแล้วโจทย์ข้อนี้ยาวมากเลยอ่ะแล้วก็จะมาดูเริ่มดูกันเลยข้อแรกก็ไก่เขาบอกว่าขนาดสมดุลที่อุณหภูมิห้องสารละลายจะมีสีเขียวเสมอคำว่าเสมอเนี่ยมันเอาจริงมันผิดง่ายมากเลยอ่ะแล้วเราก็มาดูกันละกันว่าเป็นสีเขียวเสมอจริงไหมคือแค่ดูเฉยๆมันก็รู้แล้วว่าไม่จริงเพราะว่าสีของสารละลายอ่ะตรงเนี้ยคือมันจะทำปฏิกิริยากันแล้วเข้าสู่ภาวะสมดุลเรียบร้อยแล้วสีที่เขาให้มาซึ่งแบบอย่างอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีเหลืองก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่สีเขียวเสมอจริงๆข้อหนึ่งกอไก่ก็เลยผิดข้อขอไข่เมื่อสารละลายมีสีเขียวถ้าเติมแอมโมเนียลงไปมากๆจะได้สารละลายสีน้ำเงินแล้วก็มาดูที่ปฏิกิริยาสมการกันสมมุติสารละลายมีสีเขียวก็คืออยู่สมดุลแล้วหลังจากนั้นเราเติมแอมโมเนียลงไปเยอะๆเติมลงไปเยอะๆเลยสมการก็จะเลื่อนไปทางนี้เพื่อให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลสมดุลก็จะเลื่อนย้อนกลับก็คือเลื่อนไปทางซ้ายเมื่อเลื่อนไปทางซ้ายแล้วอะจากเดิมที่มันเป็นสีเขียวมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเยอะเพิ่มขึ้นแล้วยิ่งเติมแอมโมเนียเยอะเท่าไหร่อะสีน้ำเงินก็จะยิ่งเข้มขึ้นเท่านั้นเขาบอกว่าเติมแอมโมเนียลงไปมากๆก็จะได้สารละลายสีน้ำเงินข้อขอไข่ถูกต้องต่อไปข้อขอควายและข้องงูข้อนึงบอกว่าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนอีกข้อนึงเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนทั้งว่าก็มี1ใน2ข้อนี้ถูกต้องแล้วก็จะมาดูตรงนี้จะมาดูตรงนี้กันเขาบอกว่าที่อุณหภูมิต่ำก็คือที่อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสสารละลายเป็นสีน้ำเงินส่วนที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสสารละลายเป็นสีเหลืองก็ที่เราดูเราก็จะรู้ว่าถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิสมมุติก็คือเพิ่มอุณหภูมิจาก10องศาเซลเซียสไปเป็น60องศาเซลเซียสสีก็จะเพิ่มจากน้ำเงินเป็นเหลืองซึ่งการที่สีเพิ่มจากน้ำเงินเป็นเหลืองเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้าแต่ว่า
การที่สีน้ำเงินเป็นเหลืองเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้าแล้วอ่ะแสดงว่าค่า K เพิ่มค่า K เพิ่มเมื่อ T เพิ่มแสดงว่ามันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนแสดงว่าข้อข้อควายถูกและข้องงูผิดแสดงว่าข้อ69ก็ตอบข้อ2ก็คือข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่และข้อควายก็ทวนอีกรอบนึงข้อกไก่ดูง่ายๆเลยบ้านเนี่ยมันก็ไม่ใช่สีเขียวเสมออยู่แล้วข้อกไก่ผิดส่วนข้อ2ถ้าเติมแอมโมเนียลงไปมากๆเติมแอมโมเนียลงไปเยอะๆเยอะๆยงเยอะตรงนี้สมการก็จะสมดุลก็จะเลื่อนไปฝั่งซ้ายก็จะเกิดสีน้ำเงินเพิ่มขึ้นข้อขอไข่ก็ถูกต้องส่วนข้อคอควายกับงองูเราก็ดูตรงนี้ว่าสีน้ำเงินเลื่อนไปเป็นเหลืองก็คือสมการไปข้างหน้าสมการไปข้างหน้าเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแสดงว่ามันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนข้อคอควายก็เลยถูกข้ององูก็เลยผิดข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2จริงๆมันมีทริคนิดนึงอ่ะก็คืออย่างข้อคอควายกับข้องูใช่ไหมอันนึงมันเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนส่วนอีกอันนึงมันเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าแบบ1ใน2ข้อเนี่ยต้องมีข้อไหนสักข้อที่ถูกมันต้องมีข้อนึงที่ถูกและข้อนึงที่ผิดสมมุติว่าเรายังไม่ได้คิดเลยนะแบบยังไม่ได้เช็คความรู้ทางเคมีคิดแต่ว่าเราจะรู้ว่ามันมีข้อนึงถูกข้อนึงผิดแสดงว่าข้อ3ที่มันถูกทั้ง2ข้ออย่างเงี้ยมันก็ผิดแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้มันต้องมีข้อนึงถูกข้อนึงผิดส่วนข้อ1ที่ทั้งข้อควายและงองูผิดทั้ง2ข้อมันก็จะไม่มีทางเป็นไปได้เช่นกันเพราะว่ามันต้องมี1ใน2ข้อเนี่ย1ในข้อควายและงองูถูกต้องแล้วก็จะเหลือช้อยที่ต้องมาคิดจริงๆแค่ข้อ2กับข้อ4แล้วเราก็รู้ว่าข้อ2ถูกข้อขอไข่ถูกข้อกอไก่ผิดนั้นก็เลยตอบข้อ2เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม